ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับกับช่วงแคสโซเชียลซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เอาแอปพลิเคชันเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมโดยสาวสวยจากรายการครับผมแต่เพิ่งเรามีข่าวมาอัปเดตนิดนึงเพิ่งว่าน้องรู้ความติดภารกิจต้องไปต่างประเทศโอ้ยต่อไปอาจจะก็คือน้องไม่สามารถมาร่วมทำงานกับเราได้แล้วอย่างนี้ใครจะมาแนะนำแอปให้พี่ไปใช้เนี่ยใจเย็นครับวันนี้ผมก็มีกูรูด้านแอปเหมือนกันครับซึ่งคนใหม่เลยไมค์ถอดด้ามแต่ว่าก็เก่งนะพอตัวเลยล่ะครับนะครับเดี๋ยวเราไปพบเขาเลยครับคุณอ้ําทรงธรรมบุรอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอ้ําทรงธรรมบุรอยครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับพี่โป้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงชื่ออ้ําอ้ําครับโอ้พี่คิดว่าอ้ําพัชราภาเป็นอ้ําทรงธรรมนะเอ้ยอย่างนี้เลยโอ้อะไรเนี่ยอ้ําอธิชาติไม่ได้พี่กล้ามปูเอ้ยได้ได้ได้นี่เจอในรายการของเราอยู่จากสายลมนะครับก็เป็นใครมาจากไหนเป็นกูรูด้านแอปเหมือนกันยินดีครับยินดีครับจากที่นะเล่นอยู่ในรายการวิทยุได้ลดแล่นออกรายการทีวีทีฟันเนื้อฝากตัวได้ราคาดีมากเลยครับวันนี้ยังไงบ้างฝากเนื้อฝากตัวมีอะไรมาอวดเราบ้างโอ้โหเห็นอย่างนี้หุ่นอย่างนี้ครับไม่ได้ได้มาด้วยความฟลุกครับกินมาตลอดเลยมันแน่นอนครับแต่เรามันต้องมีวิธีการกินที่มันดูดีดูดีไฮโซไฮโซคือยังไงเอามาฝากครับมันคือกินเลยดูดีไฮโซผ่านแอปนี้ครับผมแอปพลิเคชันดีๆทำให้เรานั้นสามารถเลือกร้านอร่อยราคาเหมาะสมแถมพาสาวๆไปได้ด้วยชื่อแอปอะไรเนี่ยแอปอะไรเหรอครับ Open Snapopen snap มันมาจากการเราสแนปอาหารนี่ครับแล้วเขาก็เลยรวบรวมมาแล้วก็รวบรวมแหล่งแล้วมาประกบกันใครอยากรู้กันแล้วครับเราไปดูกันครับครับผมเราก็ไปดูแอปแรกกันเลยครับ open snap open snap ว้าวเป็นไงล่ะครับโหเห็นแล้วน่าสนใจกันเลยทีเดียวใช่มั้ยมีตั้งแต่ส่วนลดร้านเปิดใหม่ locationอาหารไทยญี่ปุ่นจีนบุฟเฟ่ที่โปรดปรานสำหรับผมมากชอบอะไรอาหารอะไรบุฟเฟ่เราเปิดเองพี่ก็ชอบคุณนี้ต้องใช่เลยคุณอย่างนี้บอกแล้วไม่ได้มาด้วยความฟลุกมาครับผมก็มาด้วยการกินเอาเลยดิในย่างอาหารญี่ปุ่นหรือฮอตพอตอาหารญี่ปุ่นแล้วกันนะเพิ่งไปมาอาหารญี่ปุ่นนะคิดถึงสาวเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องไปญี่ปุ่นนะโอเคเป็นไงครับเขาจะหาร้านให้เราเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมีเมนูแนะนำเลยใช่ไหมมีเมนูแนะนำเลยครับสีลมนี่ไงอะไรเด็ดสีลมพระนครเหนือครับผมใกล้ๆออฟฟิศเราเลยนะครับผมแล้วเข้าไปดูในรายละเอียดได้ไหมครับว่ามันได้ครับผมอันนี้โมโมพาราไดซ์เนี่ยครับมีการจัดอันดับจัดเรทไว้ให้ด้วยครับผมมีคอมเมนต์มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โทรจองและเรทราคาแสดงว่าเรามีเงินตามนี้ก็เข้าไปที่นี่ใช่ได้บุฟเฟ่นะครับเนี่ยก็ประมาณ500บาทโอ้โหต่อท่านถ้ารวมแบบรวมอะไรก็คงไม่เกิน 1,200 บาทประมาณนั้นครับผมครับผมอยู่ในงบที่พอที่จะเลี้ยงสาวได้โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมฟรีด้วยแน่นอนที่สุดโอ้จ้ะมันเรียกว่าต้องบอกว่าอันนี้คงจะได้ในส่วนของค่าคือเรียกว่าเงินจากการเรียกว่าโฆษณามากกว่าก็คือเป็นแอปที่ฟรีก็ดีเราจะได้รู้ว่าร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่พระขนงอยู่แถวศรีนครินทร์อยู่แถวคลองเตยคลองตันอะไรก็ว่ากันไปนะครับงั้นก็แอปแรกแล้วแรกจบไปแอปที่2เป็นอะไรเกี่ยวอะไรสาวกของ Starbucks เฮ้ยใครกินนี่เลยกาแฟ Starbucks เอ้ยวันนั้นผมเห็นพี่ก็กาแฟ Starbucks มากินอยู่ Starbucksผมมีพี่เข็นแฟนครับผมนึกว่าสตาร์บังพี่เข็นแฟนนู่นนะครับเนสเล่ต้องว่าแล้วไม่ค่อยได้ซื้อแต่ผ่านเอาผ่านเห็นว่าซื้อแก้วมาแก้วใบเดียวแก้วสตาร์บังก็ใส่ชงใส่อยู่นะสงสัยที่ห้าแล้วแต่พี่ชอบสตาร์บังมีอะไรใหม่เหรอสตาร์บังนะครับสาวของสตาร์บังเขาบ่นกันมากเลยว่ามีแอปพลิเคชันไหมเขานานแล้วนะบ่นว่าอะไรแพงเหรอไม่ใช่กาแฟร้านนี้ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ได้แพงมันเหมาะสมกับมูลค่าStarbucksฟังผมอยู่หรือเปล่าครับช่วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยและราคาStarbucksจะถูกและเดี๋ยวเขาส่งการ์ดฟรีมาให้โอเคอ่ะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีแต่การ์ดนะครับในการที่เราเข้าไปหาทานกาแฟเนี่ยก็จะมีในส่วนทั้งส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นของแถมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยนอกจากการ์ดสามารถพ่วงกับแอปพลิเคชันได้แล้วทำให้เราเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถจ่ายเงินในส่วนของ
ค่ากาแฟได้เห็นไหมครับก็เหมือนแอปทั่วไปใช่ครับค้นหาร้านอันที่ค้นหาร้านคิดดูว่าร้านเต็มเลยนี่อ่ะโอ้โหสตาร์บัคมีมากมายสาขาขนาดนี้แต่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนะโอ้โหถ้าไม่มีแอปให้ใช้มันก็ไกลอยู่ครับผมครับนะแล้วก็อาจจะมีข่าวสารแต่ตอนนี้มันเป็นเปิดตัวใหม่ข่าวสารเลยยังไม่ได้อัปเดตมากมายแต่บอกได้เลยคำเดียวครับว่าคุ้มและน่าที่จะใช้เพราะจริงๆทั่วโลกเขามีใช้ไปแล้วก็ประเทศไทยเพิ่งชอบกินกาแฟไหมเพราะว่า Starbucks จริงๆเขาจะมีพอยต์ด้วยนะมีพอยต์มีส่วนลดด้วยต้องบอกว่า Starbucks นี่พี่ก็ไปบ่อยไปบ่อยไปทำอะไรครับพี่แต่ก่อนเขามีทานกาแฟเดียวทานกาแฟเขามีร้านอยู่ใต้ตึกเวลาพี่ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเนี่ยพี่เลี้ยง Starbucks ทุกคนเลยพี่เข้าไปรอเสร็จแล้วก็เรียกท่านลงมาครับพอถึงเวลาสัมภาษณ์ท่านก็จะลงมาปุ๊บพี่ก็จะถามว่าท่านอะไรท่านอะไรแล้วเราก็ไปจ่ายตังค์แต่ส่วนใหญ่พี่จะเงียบๆแล้วเขาก็ถามพี่เองท่านทานอะไรเพื่อให้เขาถามเราถูกต้องเดี๋ยวต่อไปก็แนะนำแอปด้วยนะเดี๋ยวแนะนำแอปเลยท่านครับมีแอปนี้หรือยังแอปนี้หรือยังถ้ายังไม่มีนะครับถ้าท่านจะได้คล่องตัวในการสั่งให้ผมด้วยครับผมก็เป็นแอปดีๆทั้ง Open Snap แล้วก็ Starbucksมาเปิดตัวพร้อมกับของกินเนี่ยมองกับหุ่นดูแล้วดีมากเลยครับก็ต่อไปเนี่ยขอบคุณน้องอ้ามต่อไปรายการแล้วก็เป็น3หนุ่ม3มุมสามมุมครับโอ้โหเท่มากเลยชอบแว่นด้วยเขาต้องเป็นแบบนี้ละสไตล์แบบแต่คนไปรุ่นเจ็บกว่านี้ได้พี่เดี๋ยวค่อยก็ติดตามกันต่อไปนะครับกับแอปพลิเคชันจากน้องอ้ามทรงธรรมบัวลอยที่จะมาอยู่กับทุกท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับครับผมสำหรับรายการวันนี้นะครับสามารถที่จะติดตามชมพวกเราได้นะครับที่ youtube.com/catfightgroup นะครับไปดูรายการย้อนหลังได้แล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายรายการมีเกมให้ด้วยครับกอล์ฟใช่เลยครับก็วันนี้พวกเรา3คนนะครับพร้อมทีมงานนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกับเราทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น. นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ